คุณหมอคะตกลงรองช้ำนี่เขาเป็นกันเยอะเลยเหรอคะช่วงนี้รองช้ำนี่เป็นหนึ่งในโรคฮิตนะครับที่เจอกันบ่อยในการตรวจทางกระดูกและข้อนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเราสามารถเจอตั้งแต่คนวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเริ่มเจอมากจริงๆเนี่ยก็สักอายุประมาณ40ปีถึง60ปีนะครับที่มีการใช้งานพอสมควรนะครับ40ถึง60ค่ะอะไรครับผมแล้วก็อาการนะครับส่วนใหญ่ที่เจอประวัติที่จะแบบเจอบ่อยมากและคลาสสิกมากๆก็คือว่าคนที่นอนตื่นเช้านะครับพอลงจากเตียงนะครับเหยียบก้าวแรกเนี่ยจะเจ็บส้นเท้ามากนะครับบางทีคนไข้ก็อาจจะแบบว่ามันปวดเหมือนกับมีดมาปักที่ส้นเท้าเลยทำให้แบบลงน้ำหนักไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเขย่งสักพักนึงนะครับหรือต้องเดินเขย่งสัก10ถึง15นาทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเดินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกลับมานอนอีกกลางคืนก็อาจจะกลับมาปวดแบบนี้เหมือนกันอีกกรณีนึงก็จะเป็นคนไข้ที่แบบว่านั่งรถไกลๆนะครับสักพักนึงอาจจะชั่วโมงนึง2ชั่วโมงนะครับพอลงจากรถเหยียบแรกๆก็ปวดแบบนี้เหมือนกันซึ่งลักษณะการปวดจะปวดบริเวณส้นเท้านะครับหรือเป็นบริเวณด้านในของส้นเท้านะครับบางคนอาจจะมีอาการปวดที่ร้าวขึ้นมาบริเวณเอ็นร้อยหว่าแล้วก็ข้อเท้าด้วยครับค่ะครับผมสาเหตุหลักๆมันน่าจะเกิดจากอะไรได้ว่าคุณหมอเดินเยอะใช้เขาเรียกนะใช้งานเท้าเยอะไปหรือยังไงคะมันถึงแบบอยู่ดีถึงเป็นรองช้ำได้นะคะครับผมไอ้เจ้ารองช้ำนี่จริงๆเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคือรองช้ำนี่มันเป็นการอักเสบบริเวณผังผืดที่ส้นเท้านะครับซึ่งปกติเนี่ยคือคนเรามนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีผังผืดอันนี้ค่ะผังผืดตรงนี้คือเป็นผังผืดธรรมชาตินะครับทุกคนมีเด็กเล็กๆมีเป็นผังผืดที่เกาะจากต้นเท้านะครับแล้วก็ขยายไปตามแนวเท้านะครับไปยังนิ้วเท้าทุกนิ้วเลยทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนางก้อยนะครับซึ่งหน้าที่ของผังผืดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็หน้าที่ของผังผืดอีกอย่างนึงก็คือว่าพอผังผืดขึงอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นเท้าไปถึงบริเวณจมูกเท้าปลายเท้าด้านหน้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดส่วนโค้งที่เรียกว่าอุ้งเท้าเกิดขึ้นนะครับนี่เป็นฟังก์ชันหลักๆของตัวผังผืดนะครับอันนี้พวกอย่างเงี้ยก็คือว่าพอเราใช้งานมากๆเนี่ยเวลาเราเจอโรคเนี้ยก็เจอในกลุ่มที่1เลยครับก็แน่นอนคนที่ต้องเดินมากๆยืนนานๆนะครับเช่นพนักงานขายนะครับคุณครูนะครับคนแม่ค้าที่ต้องยืนขายตามตลาดนะครับนักกีฬานะครับหรือคนที่แบบต้องเดินทั้งวันนะครับนี่เป็นกลุ่มที่เจอได้บ่อยที่สุดนะครับ2ก็เป็นกลุ่มคนที่เป็นอายุมากระดับนึงนะครับอาจจะประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคนสูงอายุนะครับเหตุผลเพราะว่าในคนกลุ่มนี้ตัวผังผืดเนี่ยมันเสื่อมสภาพที่ง่ายๆเหมือนยางรถยนต์นะครับใช้มาประมาณ50ปีเนี่ยแน่นอนยางก็ต้องมีการสึกก่อนยางก็ต้องมีการมีแผลซึ่งพวกนี้มันยิ่งทำให้ผังผืดเนี่ยการทำงานไม่สมบูรณ์แบบเหมือนในสาวๆเป็นสาวๆทำให้มันรับแรงกระแทกได้ไม่ดีการไปเดินเยอะใช้งานมากก็จะยิ่งทำให้เจ็บง่ายนี่คือกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มคนที่น้ำหนักตัวมากนะครับหรือว่าคนที่ท้องแล้วน้ำหนักขึ้นมาเยอะๆนะครับซึ่งพวกนี้การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการกระแทกที่ส้นเท้ามากขึ้นจากคนที่น้ำหนักปกตินะครับกลุ่มคนที่3นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่แบบที่ใส่รองเท้าไม่ค่อยถูกต้องเหมือนที่เมื่อกี้คุณตั๊กกับคุณอรวรรณคุณตั๊กกับคุณสิริพรได้คุยกันว่าเนี่ยเดินน้องใส่รองเท้าส้นสูงอย่างเงี้ยเป็นรองเท้าที่จริงๆเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะส่งเสริมให้ใส่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารองเท้าส้นสูงเนี่ยจะค่อนข้างมีหนึ่งดีไซน์เนาะที่มันสูงขึ้นมาเนี่ยมันทำใหการรับแรงกระแทกนะครับการกระจายตัวของน้ำหนักบริเวณฝ่าเท้านี่มันผิดปกติไปนะครับและการใส่อย่างนี้มันนานจะสังเกตว่าส้นสูงเนี่ยตัวปลายส้นบางทีส้นแหลมนะที่เป็นส้นเข็มนะครับอันนี้ยิ่งหนักมากเพราะว่าโหลดมันจะเจอมากๆตรงบริเวณปลายส้นนั้นแล้วมันทิ่มขึ้นมาตรงบริเวณส้นเท้าที่รับน้ำหนักเยอะผิดปกตินอกจากนั้นแล้วเป็นกลุ่มรองเท้าที่อาจจะเป็นรองเท้าเซฟตี้นะครับเพราะรองเท้าเซฟตี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรองเท้าที่หนักนะครับแล้วก็จะค่อนข้างมีความป้องกันความเซฟตี้ในโรงงานเนาะซึ่งพวกนี้มันจะแบบแข็งนะครับอีกกลุ่มนึงก็เป็นรองเท้าที่แบบคับเกินไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มคนที่ชอบเดินเท้าเปล่าเป็นประจำนะครับนี่เป็นกลุ่มที่แบบว่าการใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมนะครับอีกกลุ่มนึงเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติเลยก็คือว่าตัวเท้าเนี่ยอาจจะมีเท้าแบนนะครับหรือเท้าจะมีอุ้งเท้าที่มันโก่งนูนกว่าปกตินะครับซึ่งจริงๆเนี่ยกลุ่มคนที่เท้าแบนเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับก็คือเชื่อได้ว่าหนึ่งประมาณร้อยคนเนี่ยอาจจะเจอคนเท้าแบนประมาณ 20-30 คนนะครับเจอได้บ่อยมากๆแต่บางคนก็คืออาจจะแบนไม่เยอะนะครับถ้าแบนไม่เยอะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีอาการนะครับแต่ว่าถ้าแบนไม่เยอะแล้วอายุถึงจุดนึงหรือเดินมากจริงๆมันก็จะทำให้เกิดอาการได้นะครับ
และสุดท้ายก็เป็นคนไข้นะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มโรคเบาหวานนะครับแล้วก็เป็นพวกโรคเกาต์โรครูมาตอยนะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยคือตัวร่างกายเค้าเนี่ยมันจะไม่ 100% นะครับพวกเอ็นเนื้อเยื่อเนี่ยมันจะอักเสบง่ายเปื่อยง่ายทําให้เกิดการอักเสบบริเวณผังผืดเส้นเท้าได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอาการปวดตรงบริเวณนี้ครับค่ะโอ้เท่าที่ฟังคุณหมอนี่ก็หลากหลายอาชีพหลากหลายพฤติกรรมนี่ก็เสี่ยงกันทั้งนั้นเลยนะคะถูกต้องครับผมเหมือนคุณอรวรรณไปออกภาคสนามเดินมากๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเดินเยอะนะครับถ้าเดินเยอะเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการใช้งานซ้ำๆเนี่ยตัวผังผืดเนี่ยก็อาจจะอักเสบได้ง่ายครับผมคือมันต้องแบบใช้งานหนักขนาดไหนนะคะคุณหมอถึงมีโอกาสที่จะเป็นรองช้ำถ้าสมมติว่าเราใส่ส้นสูงทั้งวันแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบอย่างสัปดาห์นึงอาจจะใส่สัก2วันแต่ก็ใส่ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีโอกาสไหมคะที่จะเป็นรองช้ำได้ค่ะครับคำถามที่ดีแต่จริงๆเนี่ยทางการแพทย์มันไม่ได้มีตัวเลขเป๊ะๆนะครับว่าที่เราใส่เท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่วันแล้วมันมีอาการเดินมากเท่าไหร่จริงๆมันปัจจัยก็คิดง่ายๆอย่างนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งแต่ละคนเนี่ยไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันสองเนี่ยต้นทุนเหมือนผังผืดของแต่ละคนเนี่ยความกว้างความหนาความแข็งแรงก็แตกต่างกันนะครับสามน้ำหนักตัวแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะครับคนที่น้ำหนักเบาที่ผอมกว่าแน่นอนต้องได้เปรียบกับคนกว่าคนที่น้ำหนักเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือจะไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่แน่นอนครับถ้าใครเดินมากน้ำหนักเยอะรองเท้าไม่ดีอันนี้เสี่ยงแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยน้ำหนักและรองเท้าของเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับผมค่ะทีนี้ก็มีอีกหนึ่งข้อสงสัยที่เมื่อกี้คนหมอบอกว่าคนที่ชอบเดินเท้าเปล่าหรือแบบไม่ใส่รองเท้าบางคนอ่ะอาจจะทำงานที่บ้านหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ใส่รองเท้าอาจจะเดินแต่เท้าเปล่ามันก็มีโอกาสเหมือนกันเหรอคะอันนี้มีความเสี่ยงครับโดยส่วนตัวจริงๆเนี่ยหมอเองก็ชอบเท้าเดินเท้าเปล่าในบ้านเนาะเพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเมืองร้อนใช่ไหมครับพอเมืองร้อนเนี่ยเราการใส่รองเท้าเทือกท่านในบ้านบางทีมันจะทำให้แบบเหงื่อออกเนาะไม่สะดวกนะครับอันนี้เราเดินเท้าเปล่ากันจนเป็นชีวิตประจำวันแต่การเดินเท้าเปล่าจริงๆถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องส้นเท้าหรือเป็นที่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมันก็ไม่ดีจริงๆเนี่ยหมอจะแนะนำเลยว่าควรจะมีรองเท้าสักคู่เป็นรองเท้าคลองน้ำนะครับและรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าคลองน้ำที่มันมีความยืดหยุ่นให้มันเด้งดึงนะครับรองเท้าคู่นี้จะต้องไม่แข็งนะครับแล้วก็ไม่นุ่มจนเกินไปไม่ควรเป็นรองเท้ากลุ่มรองเท้าสลิปเปอร์รองเท้าที่ใส่ในห้องนอนพวกนี้เพราะพวกนี้มันส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลดแรงกระแทกหมออยากให้เลือกเป็นรองเท้ายางนะครับแล้วก็แบบลองใส่ดูว่ามันมีความเด้งดึงลดแรงกระแทกอันเนี้ยอยากให้ใส่ในบ้านทุกคนเลยในคนที่มีความเสี่ยงเช่นน้ำหนักตัวมากคนสูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีปวดเท้ามีเท้าแบนเพราะว่าจะได้ป้องกันเรื่องของส้นเท้าตรงนี้นะครับเมื่อเหมือนกันนั้นแล้วการใส่รองเท้าอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรื่องลดแรงกระแทกเนาะที่จะกระทำตรงข้อต่อนะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุเช่นถ้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยหมอแนะนำเลยใส่รองเท้าฟองน้ำหนึ่งคู่ในบ้านเนี่ยดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทุกย่างก้าวในการเดินเนี่ยมันจะลดแรงกระแทกไปได้เยอะนะครับจะได้เซฟข้อต่อเรื่องแรงกระทำที่ไปตามข้อต่อนะครับมันจะได้ทำให้ข้อนี่เสื่อมช้าลงหน่อยครับผมค่ะคุณหมอคะในทางกลับกันเนี่ยมีคุณผู้ฟังสงสัยเหมือนกันว่าแบบแล้วถ้าเป็นนักวิ่งหรือเป็นคนที่ชอบวิ่งเนี่ยค่ะวิ่งวันหนึ่งเป็น10กิโลอย่างเงี้ยจะเสี่ยงไหมคะโอ้จริงๆเนี่ยนักวิ่งนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของหมอนะครับตั้งแต่ที่ปูนมาวิ่งมากๆเนี่ยงานภารกิจของหมอกระดูกทั่วประเทศไทยก็จะมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะวิ่งกันเยอะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมีแฟชั่นวิ่งใช่ไหมครับจะมีงานวิ่งจัดแต่คำว่าจัดกันทุกวีคเลยนะครับค่ะมหากรรมวิ่งค่ะคราวนี้ไอ้นักวิ่งเนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่เขาแบบเขาศึกษาเนาะการวิ่งแบบชัดเจนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจ็บครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เจ็บแล้วมาหาหมอนี่คือแบบเห็นเพื่อนวิ่งแล้วฉันจะวิ่งตามเพื่อนไปมาหาหมอนะครับเพื่อนเราไม่ได้ซ้อมเลยนะรองเท้าเราก็คู่เก่ากึกเนาะน้ำหนักก็ยังเยอะมาถึงอ่ะฟันรันคงไม่เป็นไร4-5 กิโลวิ่งไปนี่โอ้กลับมาเจ็บกันเพียบเลยอันนี้เพราะว่า1ร่างกายไม่พร้อมเนาะซึ่งมันจริงๆจะไปวิ่งอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบมีการศึกษานิดนึงเนาะ2การจะวิ่งพวกนี้มันต้องค่อยๆใส่ระดับระยะแล้วก็ความเร็วนะครับว่าช่วงแรกจะวิ่งบ้างเดินบ้างใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆทุกกีฬาเนาะหมอว่ามันต้องมีการพักอะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกันนะเหมือนเช่นคนทำงานเนาะยืนมากเดินมากยังไงหมอก็ต้องเชียร์อัพว่าที่คุณต้องนั่งบ้างเนาะเพื่อเป็นการพักข้อต่อพักเส้นเอ็นนะครับอย่างน้อยนั่งสัก1 นาทีก็ยังดีกว่าไม่นั่งเหมือนนักกีฬาเตะฟุตบอลถูกไหมครับก็ต้องมีพักขึ้นสนามอันนี้ก็เหมือนกัน
การใช้ชีวิตประจำวันต้องมีการพักบ้างไม่งั้นมันจะแบบตึงเกินไปมีการใช้ข้อต่อหรือเส้นเอ็นจุดนั้นเดิมๆมากเกินไปอันนี้มันก็จะล้าและอักเสบและปวดได้ง่ายครับค่ะหมายถึงอย่างว่าถ้าเกิดเราวิ่ง5กิโลหมายถึงว่าพักเป็นระยะหรือหมายถึงว่าแบบไม่ควรไปลงโปรแกรมวิ่งติดต่อกันหลายวันหรือยังไงนะคะหมอแนะนำนี่ก็ถูกแล้วทีนี้เอาคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้วิ่งก่อนเนาะก็ถึงแบบไม่ค่อยได้วิ่งอาจจะต้องดูที่วิ่งเนาะอาจจะดูที่วิ่งหนึ่งที่วิ่งก็ต้องแบบท่าดีเลยนะครับควรเป็นพื้นยางสังเคราะห์เป็นสนามกีฬาอะไรอย่างนี้นะเพราะพื้นยางก็จะชุ่มแรงกระแทกสองก็คือว่ารองเท้าก็ต้องดีนะครับรองเท้าคู่นี้ต้องเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาสำหรับวิ่งหรือเดินนะครับรองเท้าคู่นี้ไม่ควรจะมีอายุเกินประมาณ 1-2 ปีนะครับแล้วก็ควรเป็นรองเท้าที่แบบยางมันยังดีนะครับซึ่งรองเท้าถ้าเกิดหมอแนะนำเหมือนซื้อในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเชียร์ให้ซื้อแบบตามเคาน์เตอร์แล้วอาจจะมีการลดนะครับแต่รองเท้าที่แบบว่าเขาเอามาคละรวมกองรวมแล้วเซลล์อะส่วนใหญ่รองเท้าพวกนี้จะเป็นรองเท้าที่หมดสภาพเขาหมดสภาพกับหมอคือหมดประสิทธิภาพการรับแรงกระแทกไม่มีการรับแรงยืดหยุ่นได้ดีเหมือนเดิมแต่ดอกอาจจะยังดีนะครับแต่ว่าเหมือนยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์เวลาเราซื้อยางรถยนต์เนาะมันจะมีอายุผลิตปีผลิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอายุของมันว่ายางเนี่ยถ้าเกิดไม่ทิ้งไว้นานๆเนี่ยยางมันจะลดประสิทธิภาพของการรับแรงกระแทกก็คือยางมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆยางที่แข็งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางการแพทย์ก็ไม่ต่างกันกับรองเท้ากีฬามันก็ยางเหมือนกันวัสดุก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นรองเท้าที่มันแบบมาเซลเนี่ยเป็นรองเท้าที่แบบตกรุ่นตกอะไรเงี้ยมันจะสวยนะครับอาจจะเป็นรุ่นแบบดีเลยใส่พอดีสวยเลยแต่จริงๆอ่ะการรับแรงกระแทกมันอาจจะหมดไปละเพราะฉะนั้นหมอจะไม่เชียร์สำหรับคนที่แบบใส่วิ่งจริงจังเนาะไอ้รองเท้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดคนใส่เดินแฟชั่นนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็คงไม่ว่ากันคราวนี้เวลาจะวิ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่ามาถึงเราจัด4กิโล5กิโลหนึ่งต้องเดินต้องวอร์มก่อนนะครับเนาะวอร์มจะยืดเส้นยืดสายเนาะแล้วก็ดูความพร้อมของร่างกายและอาจจะเริ่มเดินช้าเริ่มเป็นเดินเร็วอาจจะเริ่มวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆอาจจะสัก200เมตร300เมตรเดินพักสัก100เมตรเนี่ยสลับไปอย่างนี้เรื่อยๆหมอว่าอย่างเงี้ยดีสุดเลยเวลาโดยส่วนตัวหมอก็วิ่งนะครับก็คือว่าหมอเชียร์ว่าเนี่ยให้วิ่งบ้างสลับเดินคือการวิ่งตลอดเวลามันก็ถ้าทำได้ก็ไม่เถียงนะก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรามีพักบ้างเหมือนร่างกายมันได้รีแลกซ์พอต่อได้รีแลกซ์เนี่ยเราจะวิ่งได้มากขึ้นนะครับเหมือนวิ่งบ้างเดินบ้างจริงๆฟังเพลงเพลินๆฟังรายการนู่นนี่นั่นไปเนี่ยก็จะแบบเดินได้มากกว่าเดิมได้ซ้ำแคลอรี่ได้เบิร์นมากกว่าเดิมได้ซ้ำไปถ้าบางคนไม่มีสถานที่วิ่งอย่างนั้นก็ต้องควรเลือกเป็นพื้นคอนกรีตที่เป็นพื้นเรียบนะครับก็คงเป็นพื้นถนนนะแต่ขอเป็นพื้นเรียบเนาะไม่อยากเอาแบบที่ขึ้นเนินลงเนินนะครับเพราะพวกนี้มันทำให้ข้อต่อมันจะไม่ดีแล้วก็พวกถ้าเกิดท่าดีเลยถ้าไม่มีเวลาก็ในยิมก็ได้นะครับในฟิตเนสนะครับก็ควรจะวิ่งในเครื่องวิ่งเนาะเพราะเครื่องวิ่งส่วนใหญ่จะมีตัวรับแรงกระแทกแล้วก็การวิ่งเนี่ยก็วิ่งบ้างเดินบ้างนะครับลงมาวอร์มบ้างอาจจะเปลี่ยนไปเล่นเครื่องอื่นบ้างแล้วก็เวลาวิ่งเนี่ยเราต้องแบบดูด้วยนะครับคือไม่ต้องตั้งสโลปให้มันชันมันจะมีการตั้งความชันนะครับโดยส่วนตัวที่หมอไม่ตั้งเลยนะตั้งศูนย์ก็พอละไม่ต้องตั้งชันไปเบิร์นแคลอรี่มากตั้งชันมากๆในข้อต่อมันโหลดนะครับถ้าเกิดร่างกายไม่พร้อมบางทีอาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็ทำให้เจ็บโดยไม่จำเป็นนะครับผมค่ะอย่างที่ฟังคุณหมอเนาะว่าส่วนใหญ่อ่ะคนเวลาเห็นเซลเห็นแบบว่าลดราคานี่ก็วิ่งเข้าใส่กันหมดแล้วค่ะอาจจะลืมนึกขึ้นไปทุกคนแล้วครับสมัยก่อนมองก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตาไม่รู้เราก็ซื้อสวยรุ่นนี้รุ่นนี้มันก่อน8,000เลยนะแอร์จอร์แดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มันเหลือ4,000ไม่ซื้อก็ถือว่าผิดอย่างเงี้ยแต่พอต้องมาใส่จริงๆมันก็แบบมันอาจจะไม่เวิร์คอาการที่กลับมาการดูแลตัวเองเนาะคือว่าพอเป็นปวดหมดอย่างเงี้ยมันปวดบ่อยๆเริ่มต้นเลยก็ต้องพักการใช้งานนะครับก็พักก็เหมือนที่หมอว่าเนาะก็คือจะต้องมีพักระหว่างวันหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องลางานเลยนะแล้วก็พักแบบเดินให้น้อยที่สุดสองถ้าอยากให้แช่น้ำอุ่นนะครับให้น้ำอุ่นเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณสักครึ่งนึงของขาเนาะประมาณหน้าแข้งนะครับแล้วก็แช่ประมาณ10-15นาทีถ้าดีก็อาจจะเช้า1ครั้งแล้วก็ก่อนนอน1ครั้งนะครับการแช่น้ำอุ่นเนี่ยมันจะเพิ่มการประสิทธิภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดนะครับที่มันปวดๆอย่างนี้เนื่องจากว่าเวลามันมีการอักเสบอะไรมากๆเนี่ยเนื่องจากมันอยู่ตรงส่วนปลายของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันตามแรงโน้มถ่วงอ่ะพวกสารเคมีที่กระตุ้นให้เกิดอาการอักเสบอาการปวดเนี่ยมันจะไปคั่งส่วนปลายการเราไปแช่น้ำอุ่นเนี่ยมันทำให้มีการโฟลว์ของระบบเลือดดีขึ้นครับมันก็จะแบบค่อยๆขับพวกสารเคมีพวกนี้ให้ไปที่อื่นนะให้มันมีการโฟลว์ดีขึ้นทำให้อาการปวดค่อนข้างน้อยลงเหมือนกันครับสมมติว่าทำไมเขาถามว่าทำไมตอนเช้าเดินเหยียบแรกๆไปเจ็บมากพอสักพักมันดีขึ้นเหตุผลนี้ครับพอเราเดินสักพักเนี่ยมันมีปริมาณการปั๊มปิ้งของกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะไหลเวียนนะพวกไอสารเคมีที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดนี้ไปจุดอื่นนะครับคือคนเป็นรองช้ำเริ่มต้นที่เป็นไม่มากมันก็จะเป็นแค่อักเสบทั่วไปนะครับ
แต่ถ้าคนไหนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงบริเวณต้นเท้ามันจะแบบมีการสะสมของหินปูนนะครับมันก็จะมีการงอกของหินปูนเกิดขึ้นมาได้ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะแบบเริ่มรักษายากขึ้นเรื่อยๆหินปูนนี่จริงๆมีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่มีอาการคราวนี้บริเวณตรงนี้มันจะมีผังผืดเนาะการใช้งานมากๆเดินมากๆเหมือนที่หมอว่านะเหมือนยางรถยนต์อ่ะใช้50ปีมันก็ต้องมีการสึกกร่อนตามธรรมชาติไอ้ผังผืดที่เรามีเนี่ยมันก็ต้องเปื่อยครับอาจจะมีแผลบ้างมีนู่นนี่บ้างซึ่งเมื่อเกิดแผลเกิดนี้แล้วถ้าเกิดยิ่งมีหินปูนงอกเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเหมือนกระแทกกันไปกระแทกกันมาเนาะทำให้เกิดการอักเสบและเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนซึ่งคนไข้ที่เริ่มมีแผลเนี่ยมันจะแบบเจ็บไม่เลิกเนาะมันเจ็บได้ค่อนข้างนานซึ่งเคสเหล่านี้จะต้องแบบเพ่งพัดมากในการดูแลการรักษานะครับแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในบ้านก็เหมือนที่บอกนะครับควรใส่รองเท้าจริงๆเลยนะรองเท้าฟองน้ำแล้วก็เหมือนรองเท้านอกบ้านก็ต้องเป็นรองเท้าดีๆเลยครับต้องลงทุนเรื่องรองเท้าครับผมค่ะมันควรจะต้องมีอาการเจ็บระดับไหนหรือลักษณะแบบไหนอะคะคุณหมอถึงว่าเนี่ยถ้ามีแบบนี้แล้วนะจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วอะค่ะหมอคิดว่าจะปวดบ่อยๆนะในช่วง1เดือนนะครับแล้วก็แบบอาจจะเป็นทุกสัปดาห์นะครับหรือว่ามันเป็นรุนแรงมากจนแทบจะเดินไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าต้องไปตรวจให้มันเรียบร้อยครับซึ่งการตรวจส่วนใหญ่ก็คือใช้ประวัตินะครับแล้วก็ตรวจร่างกายก็จะเป็นกดเจ็บบริเวณตรงส้นเท้าหรือด้านข้างของส้นเท้านะครับแล้วก็อาจจะแบบมีการปวดร้าวไปด้านหน้าของฝ่าเท้าได้นะครับสองคือว่าพวกนี้เวลาการรักษาจริงๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะครับการไม่ผ่าตัดก็หนึ่งพักการใช้งานนะครับถ้ามันปวดแบบมากจริงๆแล้วมันบวมอักเสบเยอะเนี่ยรู้สึกกดแตะไม่ได้เนี่ยอันนี้คือมันฟกมากก็ต้องใช้น้ำแข็งประคบก่อนในช่วงแรกนะครับไอ้น้ำอุ่นเนี่ยเราทำเป็นรูทีนเหมือนแบบคนที่ปวดไม่มากเนาะแต่คนที่แบบสมมติวันนี้ไปเดินมาแบบเต็มเลยนะแล้วเจ็บบวมนะอันนี้น้ำแข็งก่อนเลยปวดน้ำแข็งก่อนเลยอาจจะสักสามสี่ห้าวันแรกถ้ามันเบาลงเนี่ยอาจจะลองน้ำอุ่นดูนะครับจากนั้นก็คือทานยานะครับกลุ่มยาหลักๆก็พาราเซตามอลเนาะถ้าพาราเซตามอลไม่ดีขึ้นก็จะต้องขึ้นเป็นพวกกลุ่มยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาครอบจักรวาลเช่นกลุ่มยาที่เรียกว่าบูเฟนโบทาเลนนาโปเซนนะครับซึ่งจริงๆมีขายตามร้านยาทั่วไปนะครับถ้ายังไม่ดีแล้วก็อาจจะแอดออนเรื่องของยาอื่นๆเช่นยาคลายกล้ามเนื้อนะครับซึ่งมันจะช่วยลดอาการตึงตัวของผังผืดนะของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้มันแบบลดการตึงก็จะเจ็บน้อยลงถ้าบางคนยังไม่ดีขึ้นอีกนะครับอาจจะต้องเพิ่มพวกกลุ่มยาลดการบักเสบของปลายประสาทนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีคือบางคนมันไม่ได้เป็นรองช้ำเพียวๆอย่างเดียวนะครับอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับเช่นเส้นประสาทอักเสบเนี้ยอาจจะต้องใส่ยากลุ่มนี้ไปเพื่อลดอาการอักเสบที่คนไข้จะทรมานถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็อาจจะต้องขึ้นถึงขั้นการฉีดยานะครับซึ่งยาที่เขาฉีดส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสเตียรอยด์อีกแล้วหมอเคยพูดเรื่องสเตียรอยด์ไปหลายครั้งแล้วคือสเตียรอยด์เนี่ยมันก็เป็นยาที่ดีนะครับแต่ว่าเราควรใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆนะครับสเตียรอยด์ฉีดไปทำหน้าที่ไปลดการอักเสบบริเวณที่มีการบวมของเส้นเอ็นเยื่อทั้งหลายนะครับแต่ว่าตัวสเตียรอยด์เนี่ยถ้าฉีดไปเนี่ยตัวสเตียรอยด์เขาไม่ได้เป็นกลุ่มที่เป็นสเตียรอยด์จะสังเกตนะครับจะเป็นเหมือนสีนมนะสีขาวๆนะซึ่งสเตียรอยด์นี่เขาเรียกเป็นพาร์ติคูลเลตสเตียรอยด์คือเป็นสเตียรอยด์ที่มีตะกอนเจ้าตะกอนนี่มันจะเกาะที่เอ็นนะครับทิ้งอยู่ยาวแล้วอาจจะเป็น 10-20 ปีและเจ้าสเตียรอยด์เนี่ยตัวเศษตะกอนที่เหลือเนี่ยมันจะไปกัดก่อนเรื่องเส้นเอ็นทำให้มันเปื่อยและขาดมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหมอเคยเจอนะครับบางเคสเนี่ยคือเขาก็เข้าใจคนไข้แบบปวดมากเนาะก็ไปฉีดทุกเดือนเลยฉีดมากๆใน1เอ็นมันเปื่อยนะครับฉีดมากๆ2เนื้อเยื่อนะพวกไขมันเนื้อเยื่อหลายอย่างบริเวณนั้นมันจะบางลงเรื่อยๆนะครับจากฤทธิ์ของสเตียรอยด์ที่มันไปกัดก่อนเนาะมันทำให้ตัวไขมันเนี่ยบางลงทำให้ตัวกันชนตามธรรมชาติที่ควรจะมีที่ส้นเท้าเนี่ยยิ่งหายไปอันนี้ก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวตั้งแต่หมอเป็นหมอกระดูกมาเกือบ20ปีหมอฉีดสเตียรอยด์เข้าส้นเท้าไม่เกิน5คนนะค่ะน้อยมากนะคือหมอจะแบบไม่ฉีดอะยังไงก็ไม่ฉีดไว้แบบสุดจริงๆนะแบบต้องลองทุกอย่างแล้วก็กินยาแล้วทำทุกอย่างแล้วแบบเป็นเด็กดีจริงๆเข่งพัดจริงๆเนี่ยยอมฉีดแต่ก็คุยกันเลยปัจจุบันนอกจากสเตียรอยด์ก็จะมีกลุ่มพวกแพทเลตริชพลาสมาหรือ PRP ที่เป็นเกล็ดเลือดฟันเนาะก็มีงานวิจัยเยอะนะครับที่ฉีดตรงไอ้ตัวผังผืดต้นเท้าแล้วก็ได้ผลระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างจะแบบมีรายละเอียดเยอะมากการเจาะเลือดไปแล้วไปปั่นเนี่ยมันมีรายละเอียดว่าแต่ละค่ายก็มีหลายสูตรแล้วเลยก็ไม่มีสูตรไหนที่สรุปว่าอันไหนดีที่สุดนะครับแต่ว่าพวกนี้ต้องเลือกเป็นเคสๆไปและการฉีดเข้าไปเนี่ยพวกเกล็ดเลือดฟันเนี่ยฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บก่อนนะครับฟังแล้วก็งงเนาะคือฉีดทำไมไม่หายปวดเพราะว่าตัวนี้มันจะไปกระตุ้นเซลล์นะมันเป็นตัวกระตุ้นเซลล์เขาเชื่อว่าฉีดเกล็ดเลือดฟันจะไปกระตุ้นเซลล์ให้เซลล์เนี่ยสร้างเนื้อเยื่อสร้าง
นู่นนี่นั่นมาเพื่อซ่อมแซมผังผืดที่มันอาจจะสึกกร่อนไปตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ 100% ได้นะครับว่าเฮ้ยมันซ่อมได้จริงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่อาการมันอาจจะดีขึ้นสักส่วนนึงจริงๆคนไข้กลุ่มนี้ก็จะแบบเขาก็จะแบบพยายามดูแลตัวเองอยู่แล้วเนาะมีการกินยามีหลายๆอย่างเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ฉีดไปก็จะดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทุกเคสนะครับต้องเลือกเป็นเคส by เคสไปแล้วหมอที่ฉีดควรจะฉีดด้วยความแม่นยำด้วยนะครับก็คือต้องใช้พวกอัลตราซาวด์ไกด์ไปนำวิธีในการฉีดนะครับไอการฉีดแบบกดๆแล้วจิ้มไปเนี่ยบางทีฉีดแล้วไม่ได้เข้าจุดที่เป็นชั้นของผังผืดเนาะมันก็จะไม่ตรงจุดมันก็จะไม่หายอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนอกจากฉีดสูงกว่านั้นเขาเรียกเป็นอัลตราซาวด์ช็อตเวฟนะคุณอรวรรณน้องสุริพรได้ยินนะครับคลื่นกระแทกเนาะช็อตเวฟจริงๆก็จะมีเยอะมากนะในเซิร์ชหาได้เลยนะครับคลื่นกระแทกหลักการเหมือนกันครับเขาจะไปกระแทกเพื่อกระตุ้นให้มันมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่แต่คำว่าคลื่นกระแทกก็ชื่อบอกแล้วครับมันกระแทกเนาะกระแทกก็แปลว่าเจ็บครับแปลว่าทำเสร็จมันจะเจ็บก่อนนะไอ้คลื่นกระแทกเนี่ยเราจะใช้กรณีที่แบบคนที่เป็นเรื้อรังนะครับแล้วก็แบบอาจจะไม่ใช่อยู่ในช่วงเฉียบพลันนะช่วงเฉียบพลันที่เจ็บหนักๆนี่ทำไม่ได้นะทำนี่ใช้คำว่ายิ้วปีกกลับบ้านแน่นอนเพราะมันจะเจ็บมากมันจะบวมเพราะฉะนั้นคลื่นกระแทกเนี่ยก็จะมีที่ใช้อยู่ค่อนข้างน้อยนะครับก็จะมีหมอใช้คือโรงพยาบาลไม่ได้มีทุกที่อ่ะสร้างผู้ประโยชน์นี้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสจะเหมาะกับการทำคลื่นกระแทกคนที่ทำคลื่นกระแทกเนี่ยจะต้องเลือกเคสดีๆเพราะว่าต้องเลือกหนึ่งเลือกเวลาดีๆสองเลือกเคสดีๆถ้าเกิดเนื้อเยื่อบางมากนะหรือว่ามีหินปูนข้างล่างเยอะๆมากหรือเท้ามันผิดรูปมากๆเนี่ยยิ่งกระแทกอาจจะเจ็บและมีปัญหามากกว่าเดิมสุดท้ายก็คือเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดเนาะผ่าตัดเขาก็ไปทำอะไรก็คือหนึ่งถ้ามีหินปูนก็พยายามเข้าไปเจียหรือตัดหินปูนออกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัดหินปูนไปออกแล้วเนี่ยมันจะหายขาดเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่หมอบอกตั้งแต่ต้นว่าตัวผังผืดบางทีผังผืดเนี่ยมันเป็นผังผืดที่เสื่อมมันเปื่อยครับอารมณ์เหมือนผ้าขี้ริ้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่เขาไปผ่าตัดก็จะพยายามไปเย็บซ่อมตรงรูที่มันเปื่อยๆครับให้มันแบบแน่นขึ้นนะครับก็จะเพื่อหวังผลว่าพอมันเริ่มเชื่อมตัวเนี่ยมันจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่คือการรักษาโดยรวมของเรื่องต้นเท้าอักเสบหรือว่ารองช้ำนะครับแต่สิ่งสำคัญหมอว่านะอย่าไปเรื่องการรักษาเลยป้องกันเนี่ยดีที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าการป้องกันเนี่ยก็คือเรื่องรองเท้าเลยเนาะเหมือนที่บอกนะครับควรจะใส่รองเท้าที่ดีสองคนไหนเลี่ยงไม่ได้เนาะเช่นคนไหนที่เป็นต้องใส่รองเท้าเซฟตี้อีกอย่างที่เจอหน้าเจอบ่อยนะที่สุดก็คือรองเท้าบูทครับแม่ค้าในตลาดสดครับเห็นไหมครับเขาไม่ใส่ก็ไม่ได้เนาะพื้นมันเปียกถูกไหมครับพื้นมันเปียกถ้าทางปากใต้นี่เลยครับชาวสวนชาวสวนค่ะชาวสวนกรีดยางสวนทุเรียนไม่ว่าสวนอะไรผมว่าใส่รองเท้าบูทคุณตั๊กกับคุณสิริพรเคยใส่รองเท้าบูทใช่ไหมครับเคยน้ำท่วมค่ะทำข่าวน้ำท่วมแต่ไม่บ่อยแข็งค่ะมันหนักอ่ะมันจะเดินไม่ถนัดเนาะมันจะแข็งอ่ะทั้งแข็งทั้งหนักคราวเนี้ยไอเนี้ยยิ่งไปเดินในสวนเนาะสวนเป็นหินเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อพื้นไม่เสมอนะครับลากไม้อีกนะครับพวกนี้ยิ่งเดินยิ่งเจ็บนะครับนี่ผมนับถือจิตใจชาวสวนชาวไทยทุกคนนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งมากนะครับอดทนเหลือเกินแบบพอและสังเกตนะครับถ้าเกิดไปดูส้นเท้าของชาวสวนนะครับเท้าเขาจะแตกกันแบบรุนแรงมากเพราะว่าเขาเดินกันแบบเยอะมากๆนะครับแต่เขาอดทนจริงๆต้องขอชื่นชมว่าเก่งมากยิ่งเป็นคุณรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆครับใจสู้จริงๆครับถ้าเป็นรุ่นเราไปเดินนี่อาจจะตายตั้งแต่ไล่แรกนะครับอาจจะไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันคนละเลเวลความอดทนกันเลยเจอแดดก็ไปไม่รอดแล้วค่ะช่วงนี้แดดก็แรงนะครับก็ต้องระวังแล้วก็พวกนี้จริงๆมันมีรองเท้าบูทแบบนิ่งๆนะผมก็แอดไวส์คนไข้แนะนำคนไข้ก็สอนเรากลับนะครับมันก่อนก็เพิ่งเจอว่าเดี๋ยวนี้เขามีรองเท้าบูทแต่นิ่งแต่ค่อนข้างมีราคาหน่อยแต่ว่าคือจะดูแลยากเพราะว่ามันบุผ้าข้างในพอบุผ้าข้างในแล้วเขาเดินเนี่ยแล้วมันมีเหงื่อมีอะไรเนี่ยมันก็จะแบบทำให้แบบอักเสบได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะมีพวกอุปกรณ์นะอาจจะต้องเสริมพวกอุปกรณ์ที่เป็นมันจะมีอุปกรณ์ขายเป็นแบบยางนะครับส้นเท้าไอ้ตัวรองส้นนะครับที่แบบลดความผลลดแรงกระแทกใส่เข้าไปในตัวรองเท้าบูทนะครับแล้วก็เอาไว้เดินแต่จริงๆหมอต้องขอกลับไปเรื่องที่หนึ่งที่สุดเลยคือว่าถ้าต้องเดินมากคุณต้องพักด้วยถ้าเป็นความหมายหมอเนาะเราต้องทำเหมือนพักครึ่งเวลาเช่นเราเดินทั้งหมดอ่ะกรีดยางเนาะทางปากใต้ทั้งหมดใช้เวลา4ชั่วโมงเราควรพัก1ชั่วโมงต้องพักนิดนึงละนั่งนิดนึงขอสัก5นาที10นาทีแล้วเอาเท้าขึ้นมาหน่อยนึงถอดเท้าออกจากรองเท้าให้หมอหน่อยมันจะช่วยแบบเรื่องแบบนึงได้รีแลกซ์นะกล้ามเนื้อยกเท้าขึ้นอาจจะมีตัวมาพาดขายกเท้าแล้วบริหารนิดๆหน่อยๆมันจะช่วยเรื่องของลดสเตรสตรงบริเวณการใช้งานของผังผืดไปได้เยอะเลยไม่ว่าอาชีพอะไรก็เหมือนกันนะครับสมมติ
เป็นทำงานในห้างสรรพสินค้าก็อาจจะต้องหาจังหวะถอดรองเท้าเนาะไปนั่งพักข้างหลังสักแป๊บนึง5นาที10นาทีเข้าห้องน้ำกินน้ำได้หมดอ่ะหมอไม่ว่าเพราะว่าพวกนี้มันลดสเตรสที่เกิดบริเวณที่ส้นเท้านะครับครับผมแต่จริงๆสำหรับหลายๆคนที่มีอาชีพต้องเดินหรือต้องยืนนานๆบางทีมันก็เลี่ยงยากเหมือนกันนะคะคุณหมอหรือว่าอย่างชาวไร่ชาวสวนอย่างเงี้ยค่ะก็โอกาสที่แบบส่วนใหญ่เขาเรียกนะคะคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอะคะถ้ามีสองกลุ่มครับก็คือคนหนึ่งก็คือชาวสวนนะครับที่เจอเยอะมากแล้วก็เป็นแม่ค้าที่แบบเดินเยอะๆนะครับอีกกลุ่มนี่แหละครับคนวัยทำงานครับแต่ว่าแบบต้องเดินเยอะเช่นเป็นพนักงานขายครับเป็นพิตตี้เป็นพนักงานขายหรือพนักงานโรงแรมนะครับบางโรงแรมนี่เขาไม่ให้นั่งเลยนะครับประมาณ8ชั่วโมงค่ะบริษัทจัดการเหมือนบางร้านยาบางร้านไม่มีนั่งนะครับ6ถึง8ชั่วโมงบอกว่าโอ้โหก็ค่อนข้างลำบากคือมันบางอาชีพนี่มันไม่ได้จริงๆคืออาจจะต้องแบบขอไปนั่งข้างหลังนิดนึงพักสักนาทีนึงได้ไหม2นาทีได้ไหมยังดีกว่าไม่พักครับแล้วบอกว่าคนที่ต้องเดินมากจริงๆนะต้องลงทุนกับรองเท้าเนาะแล้วก็ต้องรู้จักรีแลกซ์วันไหนสมมติวันนี้วันหยุดเนาะต้องพักเลยนะคือแบบวันนี้ฉันต้องแบบไม่ต้องไปวิ่งไม่ต้องไปเดินห้างนะต้องพักขาเลยต้องเซฟร่างกายเนาะแล้วเหมือนคุณพักกับคุณสิริพรเป็นนักข่าวออกในฟิลนี้ใช่ไหมก็ต้องรองเท้าก็ต้องแบบเตรียมแล้วรองเท้าให้ดีแล้วแบบว่าพอขึ้นรถตู้อาจจะแบบถอดเลยนะครับถอดถุงเท้าได้เพื่อมันรีแลกซ์ครับแล้วก็อาจจะยกเท้าสูงเพื่อให้แบบมันรีแลกซ์แล้วก็ทำให้พวกการไหลเวียนเลือดดีเนี่ยเป็นการดูแลที่เหมาะสมที่สุดครับอย่างพวกรองเท้าเพื่อสุขภาพเหรอคะคุณหมอเห็นเขาโฆษณากันเยอะว่ามันแบบช่วยป้องกันโรครองช้ำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเครองเท้าสุขภาพนะครับจริงๆมันมีเยอะมากครับตั้งแต่สมัยก่อนก็จะแบบอาจจะรองเท้าที่มันเป็นปุ่มๆเนาะปุ่มๆเยอะๆข้างล่างเนาะเขาบอกว่านวดเนาะเพื่อลดการไหลเวียนจริงๆหมอพูดตรงๆนะรองเท้าพวกเนี้ยไม่มีใครตอบได้ว่ายี่ห้อไหนดีสุดเหตุผลเพราะอะไรนะครับเพราะเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับใช่ถูกไหมครับน้ำหนักตัวอาชีพการเดินโครงสร้างเท้าเท้าใหญ่เท้าเล็กเท้าแบนเท้าไม่แบนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ารองเท้าสุขภาพใส่แล้วมันจะเวิร์กทุกคนนะหมอก็เลยถ้าเกิดจะบอกให้คือว่ารองเท้าที่ดีหนึ่งต้องมีการยืดหยุ่นเนาะเป็นยางแรงกระแทกสำคัญที่สุดสองขนาดพอดีครับไม่คับเกินไปไม่หลวมเกินไปสาวเราต้องหมั่นดูนะครับคนไหนเดินมากใช้งานมากเนี่ยถ้ารองเท้าเริ่มสึกก่อนเริ่มเสื่อมสภาพอันนี้ก็ต้องซื้อคู่ใหม่ค่ะประเด็นความหมายหมอน้องคือต้องพยายามประเมินการประเมินรองเท้าแล้วก็เช็คสุขภาพของรองเท้าด้วยว่ารองเท้ามันยังโอเคหรือเปล่าอย่างนี้ครับนี่จะสำคัญมากค่ะแล้วก็จริงๆรองเท้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับคือปกติเท้าคนเราเนี่ยจุดรับน้ำหนักเนี่ยก็ลองจินตนาการนะครับมันจะมี3จุดนะครับจุดที่1ก็ส้นเท้าแน่นอนรับน้ำหนักน่าจะมากที่สุดแล้ว2ก็คือตรงบริเวณจมูกเท้าตรงนิ้วหัวแม่เท้าที่2นะครับและ3ก็คือหลักๆ ก็คือตรงจมูกเท้าตรงประมาณนิ้วที่4นิ้วที่5ก็คือเป็น3ขาเป็น3ค่ะก็ได้ยินนะครับได้ยินค่ะครับเชิญค่ะคราวนี้ก็คือว่าพอเป็น3มุมเนี่ยมันจะเป็นรับแรงหลักๆที่3จุดเนาะถ้ารองเท้าบางยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มจุดซัพพอร์ตตรงอุ้งเท้าด้านในคือตรงด้านข้างเลยระหว่างตรงนิ้วหัวแม่เท้าไล่มาตรงประมาณส้นเท้าจะมีนูนๆขึ้นมาก็จะมีหลายยี่ห้อที่เขาทำขายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะเวิร์กทุกคนนะครับก็คือจริงๆมันหลักการก็คือง่ายๆว่าแทนที่มันจะรับแรงกระแทก3จุดที่หมอกล่าวไปเนาะเขาก็เพิ่มจุดที่4ขึ้นมาเพื่อ1กระจายน้ำหนัก2เนี่ยจุดที่4นี่ส่วนใหญ่มันจะใกล้ส้นเท้าเนาะมันจะได้รับน้ำหนักแบ่งภาระแรงกระแทกที่ส้นเท้ามาบ้างทำให้ส้นเท้าเนี่ยทำงานน้อยลงนะครับยี่ห้อก็มีมากมายนะครับขอไม่เอ่ยถึงนะครับก็ลองไปตามหาแต่ว่าสำคัญที่สุดในเวลาซื้อรองเท้าเนี่ย1ใส่จริงเลยใส่2ข้างเลยนะครับเดินเลยครับเดินพื้นจริงๆนะครับพื้นที่เป็นกระเบื้องนะครับหมอแนะนำเดินไปรอบห้างนะครับแบบเดินนานๆจนรับความรู้สึกว่าเราใส่คู่เนี้ยโอเคหรือไม่ถ้าใส่แล้วไม่โอเคไม่ต้องเกรงใจพนักงานขายขอเปลี่ยนคู่ขอเปลี่ยนไซส์ขอเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะครับเพราะว่ารองเท้ามันจะอยู่กับเราอีกนานครับอย่าต้องแล้วก็อย่างนึงคือแบบบางคนผู้หญิงเนาะอันนี้มันสวยอันนี้มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะใส่แล้วไม่พอดีค่ะเอ้ยมันทับนิดนึงไม่เป็นไรมั้งอาจจะไม่ใส่บ่อยมาใส่จริงๆนี่มันไม่ได้นะครับแต่จริงๆเดินเยอะขึ้นมาเนี่ยเท้าอาจจะบวมขยายนิดนึงเนี่ยยิ่งเดินแล้วเจ็บมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องควรตัดใจนะครับควรเลือกรองเท้าที่มันแบบเหมาะสมจริงๆในการซื้อนะครับค่ะแล้วคุณหมอคะอย่างอาการรองเท้าบางคนก็เข้าใจว่าแบบเป็นการปวดส้นเท้าทีเนี้ย
็หันมานวดมาใช้ยาหมองนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี้ยมันเป็นการแค่ช่วยบรรเทาเฉยๆใช่ไหมคะไม่ใช่การรักษาใช่ไหมคะคือการนวดเนี่ยนะถ้าเกิดยิ่งนวดในช่วงมีการอักเสบมากหมอจะบอกเลยมันจะเจ็บกว่าเดิมเพราะว่ามันยิ่งไปซ้ำหมอแนะนำว่าถ้าเกิดจะใช้พวกเนี้ยใช้คำว่าทานะครับหมอไม่ใช้คำว่านวดนะครับแค่ทานิ่งเบาๆนะครับแล้วก็ให้ยามันซึมไปเนี่ยการพวกยาพวกนี้ก็คือหลักๆนะจริงๆก็แนะนำว่าเป็นยาเย็นนะครับไม่แนะนำยาที่ทาแล้วเกิดสรรพคุณร้อนเหมือนที่หมอบอกไปเสมอเนาะทุกครั้งที่เจ็บในร่างกายก็มักจะเกิดการอักเสบการอักเสบคือมีการฟกมีการบวมมีการคั่งมีการอักเสบมีความร้อนเกิดขึ้นเหมือนเด็กหัวโนครับเด็กหัวโนเขาใช้น้ำแข็งประคบถูกไหมครับไม่มีใครเอาน้ำร้อนมาประคบเพราะเขาต้องการให้ความเย็นเนี่ยเข้าไปฟีดตัวการอักเสบคิดง่ายๆเหมือนที่โบราณสอนครับน้ำเย็นเข้ารูปพองไว้เลยครับอันนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเย็นเสมอใช้ความเย็นเสมอนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเหมือนที่นวดเนี่ยอาจจะแบบถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้ปวดมากเนาะเอานวดเบาๆเนี่ยหมอว่าได้หมอว่าไม่ซีเรียสแต่ถ้านวดหนักๆเนาะหรือจะไปเจอร้านนวดฝ่าเท้าแบบจัดเต็มใช้ไม้เคียหรือใช้พวกขวดลิปโพมุมของขวด M150 อะไรพวกนี้ที่มุมขวดเนี่ยแล้วมาตะบี้ตะบานหมอว่าเจ็บกว่าเดิมแน่นอนตอกเส้นตอกเส้นทีเดียวตอกเส้นไม่แนะนำเจ็บแน่นอนก็มันอักเสบอยู่ไปตอกมากขึ้นก็ต้องอักเสบกว่าเดิมครับผมค่ะทีนี้ทำให้อยากรู้เลยค่ะอย่างคนที่แบบถึงขั้นมารักษาแล้วต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแบบถึงขั้นรักษาจริงจังที่เป็นรองช้ำเป็นหนักอะค่ะเยอะไหมคะก็มีเรื่อยๆนะครับก็มีเยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่วงเนาะช่วงแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันนะครับคือสมัยก่อนที่ช่วงงานวิ่งเยอะๆนี่ก็มากันเยอะนะครับค่ะหรือถ้าเกิดเป็นภาคใต้ในช่วงเขาเรียกว่ายางผัดใบที่ระยะยางที่มันน้ำยางมันมีเนี่ยน้ำยางมันออกเนี่ยคนก็จะเดินกรีดยางเยอะก็จะปวดกันเยอะนะก็เป็นตามซีซั่นเนาะแล้วก็อีกคนนึงก็คือคนที่ทำงานตลอดก็กลุ่มแม่ค้าที่ต้องยืนเยอะๆใส่รองเท้าบูทนานๆอันนี้ก็จะมาปวดค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่การรักษารองช้ำเนี่ยรองช้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดคนไข้ในหนึ่งปฏิบัติตัวดีนี่หมอว่าหายครึ่งหนึ่งแน่นอน50%อีกถ้าเกิดเป็นก็เป็นรักษาหายคือหายแต่ไม่หายขาดนะครับเพราะว่าถ้าสามใดไปใช้งานมากเหมือนเดิมมันก็ต้องเจ็บต้องอักเสบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคนไข้ต้องเป็นหมอเนาะคนไข้ต้องเข้าใจมีความรู้ในการดูแลตัวเองไอ้นั่นคือสำคัญที่สุดถ้ากินแต่ยาเฮ้ยกินยาฉีดยากินยาฉีดยาหมอว่ามันเอาเดทนะมันเป็นปลายเหตุเป็นปลายทางเนาะคนยุคใหม่เราต้องใส่ใจก็คือว่าต้องรู้ว่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เพราะสาเหตุอะไรแก้อะไรต้องแก้ที่เหตุถ้าไม่แก้ที่เหตุก็แพ้ตลอดครับก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองด้วยนะคะคุณหมอถูกต้องใช่เลยครับถูกต้องครับคืออย่างคนที่เป็นรองช้ำแล้วอาจจะไม่ถึงขึ้นไปหาหมอมันเขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างรองเท้าหรือการเดินอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยโอกาสที่จะหายก็คือหายเลยใช่ไหมคะหายค่อนข้างดีนะส่วนใหญ่ก็หายค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการแบบบำรุงนิดนึงนะครับอาจจะแบบช่วงที่หายปวดแล้วเนี่ยอาจจะต้องกินเนี่ยหลักๆก็กินโปรตีนนะครับก็คือนี่แหละอาหารธรรมชาตินะครับพวกเนื้อปลาอกไก่ไข่ขาวนมโยเกิร์ตเต้าหู้นะครับถามว่าก็คือโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเหมือนที่เราเรียนมาก็คือใช่เลยเนาะก็ต้องไปแบบโดบมานิดนึงให้มันแบบไปซ่อมแซมร่างกายของเราที่มันแบบมีการเสื่อมสภาพแต่ก็ยังไงก็ไม่มันก็ไม่ได้แบบซ่อมได้ 100% เนาะเพราะว่ามันก็เสื่อมตามการใช้งานตามอายุคือบางเคสก็เจ็บมากจริงๆแบบรักษายากก็มีนะครับนานทีจะมีสักเคสก็บางคนถึงขั้นต้องไปตัดรองเท้าเนาะแต่ว่าพอตัดมาบางทีก็เวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างเนาะจริงๆอะหมอว่าแก้สาเหตุสุดๆเลยก็คือเดินให้น้อยที่สุดครับคนที่ปวดมากๆต้องลดการเดินถ้าลดการเดินได้น้อยได้มากเนี่ยก็จะดีแน่ๆครับอย่างเคสที่มาผ่าตัดเนี่ยค่ะคุณหมอมันแบบผ่าตัดเสร็จแล้วนี่คือหายขาดไปเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกไม่ครับส่วนใหญ่คนที่มาผ่าตัดจะเป็นเยอะมากๆถ้าเป็นเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาภายในค่อนข้างเยอะนะก็คือมันคงทำให้ได้ดีขึ้นระดับหนึ่งเนาะจริงๆส่วนใหญ่หมอก็ไม่ค่อยได้ผ่าฟิวเท้านะครับเพราะว่าเคสที่มาผ่าถึงขั้นผ่าตัดเลยจริงๆมีน้อยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องไปผ่ากับหมอที่เขาผ่าด้านเท้าโดยตรงเนาะซึ่งหมอไม่ได้เป็นหมอด้านผ่าเท้าโดยตรงแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนที่เป็นมากๆมันจะมีปัญหาเรื่องอุ้งเท้าที่มันผิดปกติด้วยนะครับคือเท้าอาจจะแบนมากจะต้องแก้ไขตรงบริเวณโครงสร้างเท้าที่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการไปผ่าแบบแค่ไปตัดหินปูไปซ่อมแซมผังผืดเนี่ย
ก็มีได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับผมก็แต่ละคนก็ต้องดูโครงสร้างเท้าอย่างที่คุณหมอบอกด้วยนะคะคุณหมอพอจะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับการดูแลสุขภาพเท้าเพื่อแบบป้องกันความเสี่ยงที่เราจะเป็นรองช้ำได้นะคะก็นี่แหละครับก็คือหนึ่งก็คือต้องรู้จักประเมินตัวเองเนาะการยืนมากเดินนานนะครับอาจจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าวันไหนรู้สึกเริ่มปวดส้นเท้าขึ้นมาเนี่ยหมอว่าแนะนำง่ายๆหนึ่งต้องนั่งก่อนเลยเนาะพอนั่งก็อาจจะประคบเย็นนิดนึงนะครับเพื่อหวังผลเรื่องลดการอักเสบนะครับแล้วก็ต้องกลับไปดูรองเท้านะว่ารองเท้าคู่นี้มันใส่มานานหรือยังตัวพื้นมันมีการสึกกร่อนสึกหรออะไรไหมถ้ามันไม่เวิร์กแล้วก็คิดว่าต้องใส่คู่ใหม่ก็ควรจะซื้อคู่ใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการอยู่ในบ้านที่บอกนะครับใส่รองเท้าฟองน้ำเด้งๆหนึ่งคู่นะครับแล้วก็พยายามเดินให้น้อยนะครับพยายามยืนเดินให้น้อยนะครับกีฬาที่มันมีแรงกระแทกต้นเท้าก็พยายามหลีกเลี่ยงครับในช่วงที่มันปวดมากๆครับผมทีนี้อย่างถ้าเกิดเราเป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะแล้วถ้าเกิดลดน้ำหนักได้เนี่ยค่ะความเสี่ยงมันจะน้อยลงไหมคะหมายถึงว่าคนที่น้อยลงปวดต้นเท้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะน้อยลงแน่นอนน้อยลงแน่นอนเพราะว่าที่ง่ายสมมติเราหนักสักประมาณ50กิโลเนี่ยแรงกระแทกที่บริเวณส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่50นะครับหมายจะขึ้นไปถึง100ถึง150นะครับต่อข้างนะครับเพราะมันมีแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาเป็นหลักการฟิสิกส์นะครับเหมือนในข้อเข่าเวลาเราเดินนะครับสมมติว่าหนัก100กิโลคิดง่ายๆเนาะแรงกระแทกที่กระทำที่ข้อเข่าเนี่ยประมาณ3เท่านะของน้ำหนักตัวต่อข้างนะครับสมมติ100กิโลเนี่ยเข่า1ข้างรับโหลดประมาณ300กิโลนะในท่าเดินปกตินะถ้าเกิดว่าขึ้นบันไดนะครับหรือว่ามีการเดินลงเขาเนี่ยโหลดจะอาจจะเป็น5เท่าหรือ7เท่านะครับถ้าวิ่งนี่ก็จะขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำหนักตัวลดลงเนี่ยแรงกระแทกที่กระทำที่ข้อต่อมนุษย์จะน้อยลงเยอะมากซึ่งมันเป็นการรักษาที่ถูกจุดนะครับแต่ว่าการที่จะลดน้ำหนักมันก็ไม่ง่ายเนาะมันก็จะแบบต้องเลือกกีฬาคนที่แบบปวดส้นเท้าคนที่ปวดส้นเท้าจะไปเดินวิ่งก็คงไม่ไหวเนาะจริงๆอาจจะต้องไปปั่นจักรยานไปคุมอาหารไปว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะช่วยด้วยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องใช้ใจสู้พอสมควรเลยครับครับผมนึกภาพออกเลยพอคุณหมอบอกว่าน้ำหนักแบบถ้าน้ำหนักเยอะแล้วจะปวดส้นเท้าเริ่มว่ารองเท้าสำคัญด้วยรองเท้านี่สำคัญมากเลยยิ่งต้องทำงานภาคสนามเดินเยอะเนี่ยรองเท้าต้องแบบอาจจะแบบต้องเลือกส้นเท้าดีๆและอาจจะต้องใส่พวกอุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกระแทกที่ส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเดินเยอะยืนเยอะแล้วมันปวดเท้ามันยังไม่เท่าไหร่ค่ะคุณหมอบางกรณีเนี่ยคือมันปวดร้าวมันถึงแบบหลังเลยมันเชื่อมต่อกันหมดเลยไหมคะคุณหมอเดี๋ยวครับก็คือพอมันเดินเยอะยืนเยอะเนาะเช่นถ้าเกิดใส่ส้นสูงมากๆเนี่ยตัวมันจะแอนตัวมันจะแอนเนี่ยโหลดก็จะแบบเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณสันหลังเนาะกล้ามเนื้อตรงสะโพกที่มันเกาะมาเขาเรียกกล้ามเนื้อแฮมสตริงเนาะตรงต้นขาด้านหลังเนี่ยมันก็จะตึงไปหมดทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดต้องเดินมากเนี่ยหนึ่งรองเท้าต้องดีรองเท้าที่ดีคือเป็นรองเท้าผ้าใบนะครับพื้นเสมอต้นเสมอปลายเท่ากันเนาะไม่ควรเป็นต้นเท้าสูงไอ้ไม่ควรเป็นรองเท้าส้นสูงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รองเท้าต้องแบบเป็นรองเท้าสำหรับลดแรงกระแทกก็เนี่ยรองเท้าสำหรับวิ่งสำหรับเดินเนาะคู่นี้ก็คือแบบไม่ควรเก่าเกินไปเพราะว่ามันจะหมดพลังการรับแรงกระแทกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการนั่งพักบ้างแล้วก็อาจจะต้องมีการนั่งพักแล้วมีหมอนเนาะลูกเล็กๆนะครับซัพพอร์ตบริเวณเอวนะครับมันจะช่วยแบบลดช่วยแบบรับแรงกระแทกรับโหลดบริเวณข้อต่อเอวครับจริงๆคนมีปัญหาข้อตรงข้อต่อนี่มันเยอะมากๆนะครับทุกวัยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นจากการทำงานซ้ำๆเนาะซึ่งทุกคนก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยทุกคนต้องแบบพยายามดูว่าอาการคืออะไรแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นบ่อยๆเช่นมันปวดเกิน1เดือนเนี่ยบอกว่าควรไปตรวจให้มันรู้เรื่องอ่ะปล่อยไว้มันไม่ดีอยู่นะบางคนมันมีตั้งหลายโรคแต่ไม่รู้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้จนแบบมันเลทอ่ะมันเลทปุ๊บพอจะมารักษาเนี่ยเอ้ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าข้ออาจจะแบบพังไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้พอพูดถึงคุณหมอพูดถึงรองเท้าคือนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่ส้นสูงนะคุณหมอชอบใส่รองเท้าแตะแล้วน้ำหนักตัวก็เยอะแล้วก็บ่นว่าปวดส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคือเป็นรองช้ำหรือเปล่าปวดเท้าปวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรก็ปล่อยมันไว้อยู่แบบนั้นนะคะผมคิดว่าก็ควรต้องไปตรวจเนาะคิดว่าน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าถ้าเกิดรองเท้าแตะแล้วก็น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยถ้ารองเท้าแตะไม่ดีเนี่ยน่าจะเอาแรงกระแทกไม่อยู่น่าจะทำให้ปวดเท้าปวดส้นเท้าอาจจะมีรองช้ำอยู่แล้วครับผมค่ะคือไม่เฉพาะที่แบบส้นสูงหรืออะไรรองเท้าแตะก็ด้วยถูกไหมคะ
ถ้าแตะแบบราคาถูกๆนี่มีปัญหาแน่นอนครับเป็นแบบพื้นแข็งๆเนี้ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดต้องเดินเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดเดินไม่มากก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดอายุถ้าเกิน40ขึ้นไปก็ว่าเจอบ่อยๆเพราะว่าพอ40ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมเนาะเนื้อยุ่งเนื้อเยื่อคิดง่ายๆก็คือเราใช้มา40ปีอ่ะผังผืดก็ตรงก็ต่อมันก็แบบมีการเสื่อมสภาพบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบเจ็บได้ง่ายขึ้นมาเจอในคนที่40ปีอัพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดบางคนมีไลฟ์สไตล์เหมือนที่หมอว่าเนาะวิ่งมากใช้งานมากอะไรเงี้ยอันนี้ยิ่งเร่งให้ข้อมันพังเร็วขึ้นไปใหญ่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้งานหนักก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีจะได้แบบร่างกายและแบบเซฟๆนะครับค่ะแล้วอย่างถ้ามีสัญญาณว่าเราปวดส้นเท้าคืออย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบ1เดือนขึ้นไปแล้วยังไม่หายไปหาหมอเริ่มแรกสเต็ปแรกคือหมอจะตรวจยังไงบ้างอะคะอันนี้ก็แบบไม่เคยไปเลยค่ะคุณหมอโอเคคุณเนี่ยก็ทักตั้งประวัติเนาะเขาก็จะให้ชี้จุดที่แบบว่าปวดยังไงเหมือนที่หมอเล่าอาการเนาะถ้าเกิดอาการมันตรงกับผังผืดส้นเท้าอักเสบเนี่ยเขาก็คงประเมินโครงสร้างเท้านะครับก็อาจจะมีการเอ็กซเรย์ดูบริเวณส้นเท้าแล้วก็ดูว่าตัวเท้าเนี่ยกระดูกมันแบบปุ้งเท้าปกติไหมนะครับตัวส้นเท้ามีหินปูนเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำหนึ่งเรื่องรองเท้าเลยก็ควรต้องลองใส่รองเท้าบางคนก็ต้องปั๊มเท้าครับแล้วก็ไปตัดพื้นรองเท้ามามันจะมีแบบตัดพื้นรองเท้าด้วยนะก็คือว่าปั๊มเท้าแล้วก็ทำพื้นรองเท้าออกมาซึ่งพื้นเนี่ยก็เอาไปใส่ในรองเท้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นรองเท้าคัตชูอย่างนี้เนาะแต่ว่าพอไปปั๊มพื้นเนี่ยบางบริษัทก็บางโรงงานก็จะแบบวัสดุอาจจะไม่ดีจริงอ่ะพอใส่ปุ๊บอาจจะไม่ได้บางคนใส่ก็บอกว่าเหมือนเดิมที่หมอเคยเจอนั่นก็แบบพูดยากจริงๆเนาะโดยส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำว่าไปนี่เลยไปซื้อรองเท้าพวกรองเท้าแบรนด์อ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ Reebok Nike Adidas Asics ไอ้ New Balance อะไรได้หมด Skechers ได้หมดนะแต่ใส่แล้วท่านต้องรู้สึกสบายเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าสำหรับวิ่งนะยี่ห้อนี้ก็อาจจะต้องแบบอย่างที่บอกเนาะอยู่ใน Counter Brand อยู่ใน Shell เนาะไม่ใช่แบบเอามาแบบรถเยอะๆกลางห้างเงี้ยหมอไม่ค่อยแนะนำนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็ลองใส่เดินรับฟีลลิ่งดูว่าเฮ้ยมันโอเคไหมครับซึ่งอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดใส่แล้วแบบใส่เหมือนจริงเลยเนาะใส่ถุงเท้าทั้งสองข้างใส่รองเท้าสองข้างแล้วเดินนานๆเลยเดินหลายๆรอบเดินออกมาเลยเดินในพื้นกระเบื้องเลยนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งกระโดดได้หมดเลยแล้วรับความรู้สึกว่าเอ้ยคู่นี้มันพอดีเท้าเราไหมใส่แล้วโอเคไหมถ้าโอเคก็ซื้อเลย อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รองเท้าเรื่องนึงเนาะแล้วก็หมอเขาก็คืออาจจะให้ยากินเนาะส่วนใหญ่มันถ้าใจหมอนะคือแค่กินยาพอละหมอไม่ค่อยอยากให้ถึงขั้นฉีดยาโดยไม่จำเป็นครับผมโอ้ยอย่างฉีดยาที่คุณหมอบอกแบบสเตียรอยคุณหมอเคยฉีดแค่ไม่กี่คนเองถูกไหมคะใช่นะฉีดน้อยมากก็หมอไม่ใช่ก็หมอเจอปัญหาแบบคนไข้ขอให้ฉีดจริงๆนี่แบบยังไงคะถ้าขอให้ฉีดนี่นะต้องรักษากับหมอไม่ต่ำกว่าครึ่งปีนะจะต้องเป็นเด็กดีคือทำทุกอย่างแล้วใส่รองเท้าแบบดีแล้วมีรองเท้าในบ้านเดินน้อยลดน้ำหนักแล้วกินยาทุกอย่างแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะหมอจะยอมฉีดให้แต่จะใช้สเตียรอยด์โดสที่น้อยที่สุดนะไม่อยากฉีดจริงๆไม่ชอบสเตียรอยด์เลยครับผมไม่จำเป็นไม่อยากฉีดในตรงนี้ตรงนี้มีปัญหาเยอะมากเพราะมันจะทำให้ผังผืดมันจะเปื่อยกว่าเดิมและจะเจ็บได้กว่าเดิมด้วยครับผมและฉีดไปก่อนติดเชื้อได้ง่ายเลยนะตรงบริเวณต้นเท้านี่แหละบอกเลยครับผมมันก็บรรเทาอาการได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวด้วยไหมคะคุณหมอสำหรับสเตียรอยด์ใช่ถูกต้องมันแค่ลดอักเสบครับแต่เนื้อเยื่อผังผืดที่มันเปื่อยตามอายุจากความเสื่อมมันก็ยังเสื่อมเหมือนเดิมถ้าไปเดินมากก็อักเสบอีกแถมการฉีดก็ไปยิ่งกระตุ้นให้อาจจะเปื่อยมากขึ้นในอนาคตค่ะในความหมายหมอเนาะจริงๆถ้าฉีดอ่ะอาจจะชิดไปฉีดพวกเกล็ดเลือดปั่นน่าจะดีกว่าแต่โดยส่วนตัวเนี่ยขาดประสบการณ์ด้านการใช้เกล็ดเลือดปั่นเลยไม่กล้าสรุปครับผมในตรงบริเวณนี้รวมไปถึงกับการปวดจุดอื่นด้วยไหมคะนี่กำลังนึกถึงตัวเองที่แบบเส้นเสียงอักเสบอะค่ะแต่แบบอยากจะได้เสียงกลับมาเร็วๆก็ขอให้หมอฉีดให้เลยถ้าเป็นเส้นเสียงอักเสบนี่ก็ต้องเป็นหมอหูคอจมูกเนาะมันก็จะมีพวกยาพ่นยาฉีดอ่ะแต่ว่าก็อาจจะอันนี้คือถ้าเกิดฉีดเป็นแบบอย่างนี้นะเขาอาจจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะซึ่งอาจจะแบบไม่ได้แบบคือเป็นไม่ได้ฉีดตลอดไงแล้วก็พวกนี้มันก็ไม่ได้แบบมีฤทธิ์แบบถาวรเนาะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหามากเนาะแต่ว่าถ้าฉีดบ่อยๆก็ไม่แนะนำเช่นกันแต่นี่ก็คือต้องปรึกษาหมอหูคอจมูกเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนั้นก็ไม่กล้าสรุปแต่ว่าสอบการก็คือต้องใช้เสียงให้มันพอดีเนาะแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการพักการใช้เสียงเข้าใจเนาะโดยอาชีพของทางทีมงานก็ต้องใช้เสียงแน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าแบบว่าเลี่ยงได้ก็หมายถึงว่าถ้าแบบฉีดสเตียรอยด์ถ้าเลี่ยงได้ก
ก็เลี่ยงใช่ไหมเพราะว่าเห็นบางคนอย่างเพื่อนๆหรือพวกนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอที่เขาต้องการเสียงกับไมค์ไวเขาก็แบบขอให้หมออัดยาให้เลยคือคำว่าอัดยาก็คงหมายถึงสเตียรอยอะไรเงี้ยพอตอนนั้นก็คือแบบไม่กลัวแล้วอยากได้เสียงกลับมาแต่ว่าระยะยาวมันก็น่ากลัวถูกไหมคะถ้าฉีดบ่อยๆไม่ดีอยู่แล้วสเตียรอยเพราะมันจะมีฤทธิ์ในทางระบบเขาเรียกเป็น systemic effect ก็คือฤทธิ์ทั้งตัวเนาะแต่ถ้าเกิดแบบฉีดนานๆครั้งก็คงไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นครับถ้าร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแต่ถ้าฉีดบ่อยๆหมอว่าก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมวันนี้มีคุณผู้ฟังมาแอบฟังกันเยอะมากเลยในไลฟ์นะคะคุณหมอได้นะครับถามเรื่องอื่นก็ได้นะครับแต่ก็แบบว่าถามตอบหลายๆคนก็เป็นลองช้ำเหมือนกันค่ะแล้วก็บอกว่าคุณหมออธิบายละเอียดมากเลยค่ะจะเอาไปลองใช้ดูนะคะกำลังปวดส้นเท้าอยู่พอดีเลยครับผมแล้วก็มีคนมาการันตีด้วยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะว่าใช้น้ำอุ่นนะคะประคบเท้าก่อนนอนเห็นบอกว่าได้ผลดีมากเลยค่ะครับใช่ครับถูกต้องครับค่ะคุณหมอมีประเด็นอยากจะเน้นย้ำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่มีภาวะเสี่ยงหรือว่ากำลังเป็นอยู่สำหรับอาการรองช้ำเนี่ยค่ะหมอคิดว่านะต้องดีไซน์การเดินเนาะคนที่มีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าเนี่ยต้องดีไซน์การเดินเช่นเราวันนี้เราต้องยืนคิดว่าต้องยืน3ชั่วโมงเนี่ยบอกว่าทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยต้องพัก2เนี่ยจังหวะไหนอาจจะพักเท้าเวลาเราเดินยืนเนาะเราสามารถเบิดน้ำหนักอาจจะสมมติเราปวดต้นเท้าข้างซ้ายเราก็ลงน้ำหนักข้างขวาให้มากนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยในการยืนพักแต่ก็ไม่ใช่ว่าขวาตลอดเดี๋ยวขวาจะปวดขึ้นมาอีกคืออาจจะมีการถ่ายเทน้ำหนักในเปลี่ยนมาเนาะสองคือก็เนี่ยเหมือนที่หมอบอกคือว่ารองเท้าต้องดีสามก็คือว่าถ้าเจ็บมากๆเจ็บบ่อยจริงๆอันนี้ก็ต้องแบบบอกหัวหน้าเลยครับว่าขอไปนั่งพักนิดนึงมันปวดต้นเท้าอะไรก็ว่ากันไปต้องคุยกันตรงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายมันพังเนาะไม่ต้องไปทนอยู่เนาะบางคนทนนะหมอเคยสัมภาษณ์เขาบอกว่าต้องทำงานเนาะมันเลี่ยงไม่ได้ก็กินยาไปหมอว่าต้องบอกคนหน้างานเขาก็คงไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำขนาดนั้นขอนั่งพักสัก5นาทีอะไรอย่างเงี้ย1นาทีก็ยังดีอ่ะครับได้ยกเท้าแบบยืดเส้นยืดสายอย่างงี้เนาะได้แบบบริหารนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ๋อการบริหารก็ลืมบอกเนาะจริงบริหารมันต้องบริหารบริเวณมันมีท่าบริหารค่อนข้างเยอะจริงๆอาจจะคือพอเราสัมภาษณ์ทางนี้มันอาจจะไม่สามารถแสดงได้เนาะก็ลองไปดูตาม YouTube ก็ได้นะครับก็จะมีอาจจะใช้ลูกบอลอาจจะใช้แบบยืนปลายบันไดถ้าหมอแนะนำนะไอ้เวลาเขายืดเส้นเอ็นร้อยหวายครับหมออยากให้ทำท่าเนี่ยก็คือว่าเอามือเนาะพิงกำแพงนะครับแล้วก็เวลาเราจะไปวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือว่าเอาตัวเท้าเนี่ยให้มันวางที่พื้นเนาะแต่นั้นก็แอนดูไปด้านหน้านะครับแล้วทำให้ตัวเอ็นร้อยหวายมันตึงอ่ะนะมันจะได้ยืดตรงเอ็นร้อยหวายแล้วก็อาจจะทำให้ยืดช่วงผังผืดที่ส้นเท้าได้ด้วยอีกท่าหนึ่งก็คือยืนตรงปลายบันไดก็คือว่าตรงปลายบันไดเราอาจจะจับนิดนึงตรงราวจับราวบันไดเนาะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยยืนสักประมาณครึ่งเท้าเนาะแล้วก็พยายามยืดเหยียดตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเช่นกันเพราะพอเรายืดอย่างนี้จริงๆตัวผังผืดก็ถูกยืดด้วยนะครับผังผืดที่ต้นเท้ามันก็ขึงเป็นแนวเดียวกันต่อไปจากเอ็นร้อยหวายเนาะจากต้นเท้าเกาะไปตรงจมูกเท้าด้านหน้าก็จะแบบยืดตรงเนี้ยได้ค่อนข้างแบบให้ยืดเหยียดเนาะการยืดเหยียดก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นนะหลักการเราต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้มันพร้อมรับแรงกระแทกครับนี่คือหลักการง่ายๆของการยืดเหยียดการวอร์มพวกเนี้ยก่อนต้องไปเดินมากยืนมากอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็หลายๆท่านที่กำลังประสบภาวะนะรองช้ำกันอยู่ก็เอาเทคนิคดีๆจากคุณหมอไปลองทำกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะเดี๋ยวหาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและข้อไปรบกวนคุณหมอบ่อยๆนะคะจะเชิญมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังอีกนะคะได้ครับผมยินดีนะครับค่ะขอบพระคุณอะไรถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับได้เลยตอบได้ทุกโลกครับผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์สุนทรศรีสุวรรณนะคะอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกกระดูกและข้อจากโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่นะคะ